ใครต้องตอบนักข่าวได้เอ้าที่จะต้องทำเนี่ยเอาเงินจากไหนมาบ้างต้องตอบได้แอปทำยังไงต้องตอบได้เอ้ามาฟังกันว่าเดี๋ยวเขาจะตอบกันยังไงนายกก็ตอบไม่ได้รัฐมนตรีช่วยก็ตอบไม่ได้พอพูดถึงสิ่งแรกเลยนะที่นักข่าวถามจะทำอะไรมารับรองระบบเมื่อก่อนมีบล็อกเชนมีอะไรตอนหลังเนี่ยบอกว่าใช้ซุปเปอร์แอปและไอ้ซุปเปอร์แอปเนี่ยนะใช้เงินในการสร้างเนี่ยประมาณ1,000 กว่าล้านเอ้าเขาบอกว่าต้องค่อยๆพัฒนาเร่งเกินไปก็จะเกิดปัญหาแล้วมันจะทันไหมเนี่ยทันแน่นอนอีกสวัสดีครับพอยรังสตูดิโอเงิน10,000 บาทนี่ต้นดูท่าทางมีโอกาสที่จะได้แน่นอนเพราะว่าทั้งนายกทั้งหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยก็มารวมตัวกันแถลงข่าวบอกว่าได้รับหลักการเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะมีโอกาสสูงบางคนบอกว่าโอ้โหยืนเรียงกันแบบนี้นึกว่าประกาศปุ๊บพรุ่งนี้ใช้ได้เลย มาใจเย็นๆรอมาได้ต้อง7 เดือนยังต้องรอต่อไปก่อนเอาไปเอามาเนี่ยรวมมานี่ก็เกือบจะปีนึงแล้วนะกว่าจะได้เงิน10,000 ดิจิตอลนะเพราะว่ามันไปได้ไตรมาส4นู่น3 เดือนสุดท้ายอ่ะของปีนี้นายกเนี่ยนะเขาอยากจะให้ประชาชนน่ะได้เงินใช้เร็วมากเลยนะวันนั้นน่ะทุกคนในที่ประชุมนะเขาคณะกรรมการเขาบอกว่าโอ๊ยมันยังทำยากนะนายกบอกถ้ามันยุ่งยากนะกู้แม่งเลยกู้แม่งเลยหมายถึงยังไงนายกเขาบอกว่าถ้าอันนู้นก็ไม่ได้นี่ก็ยุ่งยากก็ออกพรบเงินกู้เลยโอ้ตอนนั้นพรบเงินกู้นี่มันมีความเสี่ยงเยอะเพราะว่ามันจะเกิดหนี้สินที่เห็นแบบชัดเจนก็เลยเงียบไปวันแถลงข่าวนี่มาครบหมดเลยนายกรัฐมนตรีอนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพีรพันธ์หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาร้อยเอกธรรมนัสเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพร้อมหน้าขนาดนี้หมายความว่าเงิน10,000 บาทดิจิตอลไม่ใช่นโยบายของพรรคเพื่อไทยคนเดียวแล้วมันเป็นนโยบายของรัฐบาลสรุปแล้วนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันเป็นของครม.ทั้งหมดถึงพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นสารตั้งต้นก็จริงแต่ตอนนี้มันเป็นนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งหมดแล้วเมื่อมันสำเร็จทุกคนก็ได้ชื่อเสียงไปเอานโยบายนี้ไปร่วมกันหาเสียงได้เลยแต่ถ้ามันไม่สำเร็จแล้วมันเกิดผิดพลาดก็ติดคุกร่วมกันอันสุดท้ายเนี่ยนะใจจดใจจ่อต้องลุ้นตุ้มตุ้มต่อมต่อมกันตลอดนโยบายนี้จนกว่ามันจะเสร็จสิ้นหลายคนก็ถามว่ามันจะได้เมื่อไหร่ขอวันชัดๆได้ไหมไม่ใช่กว้างๆแบบว่าไตรมาส4เล่นถามกันแบบนี้นะก็ตอบเลยว่านายกก็บอกว่าตอบไม่ได้รัฐมนตรีช่วยพีรพันธ์ก็ตอบไม่ได้ไม่มีใครในรัฐบาลนี้ตอบได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาอะแค่ประชุมกันแล้วก็แค่รับหลักการซึ่งพอฟังดูแล้วก็เฮ้ยถ้าเกิดเป็นบริษัทใหญ่ๆนะลงชื่อรับรองโปรเจกต์นี้ร่วมกันเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนในการอธิบาย1 2 3 4เรียกว่าโครงการเนี่ยจะต้องอธิบายได้สมบูรณ์แบบเลยแต่เนี่ยมันเป็นงานบริหารประเทศซึ่งในความเห็นของพวกเราประชาชนทั่วไปเนี่ยก็คิดว่างานเนี่ยมันจะต้องยิ่งใหญ่กว่าบริษัทธรรมดาแน่นอนแต่สำหรับนักการเมืองต่างๆเนี่ยเขาคิดว่าแม่งกระจอกกิ๊บจ้อยยิ่งกว่าของบริษัทเพราะว่าบริษัทจะต้องเป๊ะแต่สำหรับการทำการเมืองเนี่ยไม่ใช่เป๊ะมันสามารถที่จะดิ้นจะพลิกเขาก็เลยแค่รับหลักการแล้วเดี๋ยวไปหานโยบายเอาดาบหน้าทุกคนแม่งก็เซ็นชื่อรับร่วมกันไปเลยแบบนี้แล้วมันจะทันยังไงอันดับแรกเลยพอสิ่งที่จะต้องตอบนักข่าวเนี่ยพอออกมาจากการที่แกรับหลักการทั้งหมดแล้วเนี่ยแกต้องตอบนักข่าวได้เอ้าที่จะต้องทำเนี่ยเอาเงินจากไหนมาบ้างต้องตอบได้แอปทำยังไงต้องตอบได้เอ้ามาฟังกันว่าเดี๋ยวเขาจะตอบกันยังไงนายกก็ตอบไม่ได้รัฐมนตรีช่วยก็ตอบไม่ได้พอพูดถึงสิ่งแรกเลยนะที่นักข่าวถามจะทำอะไรมารับรองระบบเมื่อก่อนมีบล็อกเชนมีอะไรตอนหลังเนี่ยบอกว่าใช้ซุปเปอร์แอปและไอ้ซุปเปอร์แอปเนี่ยนะใช้เงินในการสร้างเนี่ยประมาณ1,000 กว่าล้านอ้าวเขาบอกว่าต้องค่อยๆพัฒนาเร่งเกินไปก็จะเกิดปัญหาแล้วมันจะทันไหมเนี่ยทันแน่นอนอีกแล้วก็ให้ยืนยันให้ร่วงลงทะเบียนร้านค้าเนี่ยไตรมาส3ส่วนชาวบ้านเนี่ยเป็นไตรมาส4เนี่ยได้เงินแน่นอนแล้วแหล่งเงินน่ะที่บอกว่าไม่กู้เนี่ยเอามาจากไหนกันก็ได้บอกไปแล้วไงว่าใช้งบประมาณปีนี้แล้วก็ปีหน้าแล้วก็ของธปส.เอาไอ้งบ67เนี่ยหลายคนก็สงสัยมันมีการแถลงว่าจะต้องใช้เพื่ออะไรอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกับว่างบมันน่ะมีการจองการใช้งบกันไปครบหมดเรียบร้อยแล้วแล้วจะไปเอามาจากตรงไหนรัฐบาลบอกว่า เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่รู้เพราะว่าเขามีแผนซุกซ่อนเอาไว้แล้วเขาเอาซ่อนไว้อยู่ในงบกลางก็ส่วนหนึ่งแล้วไอ้งบที่บอกว่าเอาไปแล้วเนี่ยมันจะมีงบแบบเร่งด่วนภายใน3เดือน5เดือนเนี่ยถ้าไม่ใช้ก็สามารถที่จะทวงคืนกลับมาได้เขาเรียกว่าแผนซับซ้อนซ่อนเงื่อนหลายคนบอกเอาเงินจากธปส.เหรอเห็นเขาคัดค้านกันอยู่นะหลายคนเขาบอกว่ามันเป็นเงินของเกษตรกรถ้าจะมีนโยบายอะไรที่จะใช้งานธปส.เนี่ยมันก็จะต้องเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเกษตรกรเออจริงเว้ยกฤษฎีกาเขายังออกมาบอกเลยว่า
กระทรวงการคลังจะให้ธกส.ดำเนินการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเข้ากับวัตถุประสงค์ที่กำเนิดธกส.วัตถุประสงค์มันก็คือจะต้องทำอะไรที่เกี่ยวกับเกษตรซึ่งตรงจุดนี้คนในพรรคเพื่อไทยทั้งตุลพันธ์ทั้งเผ่าภูมิเขาก็บอกว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นเราคิดว่าสิ่งที่เราเคยทำมาเนี่ยเราให้เงินธกส.ไปเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเราบอกว่าให้เกี่ยวกับการเกษตรแต่เขาอ่ะเอาไปใช้เกี่ยวกับอะไรอ่ะก็เป็นสิทธิ์แล้วแต่เขาเพราะว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นเฮ้ยสิ่งที่ทำมาถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดไม่ตรงวัตถุประสงค์อ่ะมันจะต้องแก้ไขให้มันตรงมันจะได้มีกรอบระเบียบของทั้งธนาคารธกส.ของทั้งรัฐบาลแล้วก็ของประเทศนี้แต่รัฐบาลเพื่อไทยนี่ผมบอกว่าของเดิมมันก็ใช้มั่วๆกันอยู่แล้วอันนี้เราก็ไปมั่วกันต่อไปนี่ในบริษัทของพวกคุณไม่ว่าจะเป็นแสนสิริหรือบริษัทอะไรต่างๆที่พวกคุณมาเป็นเนี่ยมาเป็นรัฐบาลเนี่ยพวกคุณบริหารกันอย่างนี้จริงเหรอมันไม่ใช่หรอกนี่มันเงินของภาษีประชาชนทำไมเอามาใช้กันมั่วๆแล้วก็โยงเหตุผลกันมั่วเลยเสร็จแล้วเนี่ยหลายฝ่ายก็ออกมาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดบริหารงานกันมั่วๆถ้าเกิดอ้างว่าของเก่ามั่วมาแล้วก็จะมั่วกันต่อมันก็ไม่ได้แล้วธกส.เนี่ยมีหนี้เก่าอยู่เนี่ยก็ไปแสนล้านแล้วแล้วอันใหม่เข้าไปอีกเนี่ยอีก500,000 ล้านเนี่ยกลายเป็นอะไรวะ1,300,000 ล้านโอ้พูดตัวเลขกันแทบจะไม่ถูกแล้วตอนนี้มีจดหมายรักจากผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยผู้ว่าแบงค์ชาตินั่นแหละเขาได้บอกว่ามันจะสร้างภาระหนี้การเงินให้กับประเทศอย่างยาวนานโดยไม่จำเป็นไอ้ตรงนี้มันสำคัญเลยโดยไม่จำเป็นทางรัฐบาลก็คิดว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังมีหน้าที่ดูแลแบงค์ชาติแต่แบงค์ชาติเนี่ยกลับมางัดข้ออยากจะปลดออกก็ปลดไม่ได้เพราะมันมีข้อกฎหมายบังคับไว้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งรัฐบาลไม่สามารถที่จะก้าวล่วงได้เมื่อก่อนเขาเคยทำมาทิ้งตอนหลังเขาเลยออกกฎหมายบังคับเอาไว้คุณเศรษฐพุทธสุทิวาฒน์นฤพุทธซึ่งผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่ารัฐบาลน่ะบอกว่ามีอำนาจในการใช้งานของธกส.แต่ผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยก็มีอำนาจในการดูแลความเสี่ยงและสถานะของสถาบันการเงินเฉพาะกิจธกส.นี่ก็คือสถาบันการเงินเฉพาะกิจเมื่อรัฐบาลจะต้องมีการใช้จ่ายอะไรเนี่ยเฉพาะกิจนี่แหละผู้ว่าแบงค์ชาติก็มีสิทธิ์ที่จะมาดูแลดังนั้นผู้ว่าแบงค์ชาติก็สามารถใช้อำนาจของตัวเองได้ซึ่งทางคุณทั้งคุณจุลพันธ์ทั้งคุณเผ่าภูมิก็บอกว่าเตือนได้แต่รัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะไม่ทำตามมีสิทธิ์ที่จะทำตามนโยบายของรัฐบาลเอ้าคุกไปเลยทางผู้ว่าแบงค์ชาติก็ได้แสดงความกังวลว่าถ้าเกิดมอบหมายให้ธกส.เนี่ยมารับผิดชอบเกี่ยวกับเงินดิจิตอลเนี่ยมันจะทำให้ธกส.มีภาระหนี้ค้างเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก800,000 ล้านบาทเนี่ยเพิ่มอีก500,000 ล้านบาทมันจะทำให้เกิดความเสี่ยงสภาพคล่องและสถานะของธกส.อย่างมีนัยยะ2โครงการนี้มีรายละเอียดการดำเนินการแบบซับซ้อนใช้งบประมาณจำนวนมากก่อให้เกิดผลกระทบกับการคลังในระยะยาวและ3มีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลหรือทุจริตในขั้นตอนต่างๆนี่เป็นการแสดงความเห็นของผู้ว่าแบงค์ชาติแต่ก็เห็นว่าทั้งนายกทั้งคณะรัฐบาลเนี่ยเขาลงโตกันดานหน้าออกมาทั้งครม.เลยแบบนี้เขาบอกว่ากูสู้ตายขนาดไอ้ผู้ว่าแบงค์ชาติกับกนย.กนง.เนี่ยเขายืนพื้นเรื่องดอกเบี้ยนายกก็บอกว่าขอร้องเถอะลดเถอะลดเถอะเขาก็ไม่ยอมลดเพราะว่าของไอ้ดอกเบี้ยกลางเนี่ยมันจะต้องผูกพันกับดอกเบี้ยของต่างประเทศด้วยเพราะว่าของสหรัฐยังไม่ลดดอกเบี้ยกลางลดไปปุ๊บเนี่ยเงินไหลออกเลือดไหลหมดตัวมันก็เลยต้องค้างเอาไว้ส่วนนายกก็เลยใช้อำนาจของนายกแล้วก็ความสนิทสนมกับธนาคารจริงๆแล้วอ่ะธนาคารก็ควรจะลดดอกเบี้ยตั้งนานแล้วเพราะว่าจากดอกเบี้ยที่ขึ้นจนเยอะเกินไปมีความห่างระหว่างดอกเบี้ยเงินฝากกับดอกเบี้ยเงินกู้มันมากเกินไปแล้วก็อีกอย่างนึงธนาคารก็มีผลกำไรโอ้โหประกาศออกมาปุ๊บเนี่ยไตรมาสเดียวนี่นะกำไรเกือบ20,000 ล้านมั่งอะไรมั่งนายกก็เลยเรียกมาคุยสรุปแล้วเนี่ยเอา4แบงค์ใหญ่มาคุยเสร็จปุ๊บ4แบงค์ใหญ่นี้ประกาศลดทันทีเลยลดดอกเบี้ย MRR เนี่ยดอกเบี้ยลูกหนี้ชั้นดีเนี่ย 0.25% แล้วดอกเบี้ยต่างๆมันก็จะเป็นขั้นบันไดของมันไปส่วนฝ่ายค้านเนี่ยเสียงจากคุณพิธาคำนวณตัวเลขให้เสร็จสรรพเรียกว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยได้ไม่คุ้มเสียเรียกว่าลงทุนเยอะแต่ได้น้อยลงทุนไป500,000 ล้านคุณพิธาบอกว่าเรียกว่าเสี่ยงระยะยาวเพื่อได้ผลลัพธ์ระยะสั้นซึ่งรัฐบาลก็บอกเองว่าจะกระตุ้นได้ 1.2 หรือ 1.8 คุณพิธาบอกว่าตอนนี้ GPI อยู่ที่18 ล้านล้าน 1% ของ18 ล้านล้านก็คือ 180,000 ล้านบาทถ้า 2% ก็อยู่ที่ 360,000 ล้านบาทคำถามก็คือเอาเงินลงทุนไป 500,000 ล้านแล้วได้ 1% หรือ 2% ก็แล้วแต่ถ้า 2% เนี่ยก็ 360,000 ล้านเรียกว่าคำนวณตามความฝันของรัฐบาลแล้วนะมันก็ขาดทุนไป 140,000 ล้านเรียกว่ามันคุ้มตรงไหนก่อนซึ่งหลายฝ่ายก็บอกว่าทำอย่างอื่นดีกว่ามั้ยทั้งผู้ว่าแบงค์ชาติก็บอกว่าไปทำโครงการนั้นโครงการนี้ยกตัวอย่างคำนวณเงินอะไรมาให้เรียบร้อยเลยก็ไม่สนไม่ฟังแล้วตอนนี้ก็มาพูดถึงเรื่องร้านค้าร้านไหนที่จะซื้อบ้างไม่ได้บ้างซึ่งก็เหมือนเดิมทุกอย่างก็ซื้อร้านค้าทั่วไปที่เข้ามาลงทะเบียนแต่เพิ่มเติมก็คือร้านสะด
ดวกซื้อซึ่งไอตัวร้านสะดวกซื้อนี่แหละไอสะดวกซื้อทั้ง Lotus Mini Big C Mini แล้วก็ 7-Eleven ส่วนใหญ่เขาจะโฟกัสไปที่ 7-Eleven เพราะว่ามีสาขาทั่วประเทศซึ่งคุณชัยวัชรงค์บอกว่าร้านค้าทั่วไปนี่นะเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเนี่ยร้านหลายๆร้านรวมกันเนี่ยมันจะมี1ล้าน1ล้าน 200,000 รายและ 7-Eleven เนี่ยมีแค่14,500 ล้านมันน้อยกว่ากันต้องเยอะแล้วยอดขายของร้านเล็กๆเนี่ยรวมกันเนี่ยทั้งปีเลยเนี่ยในโครงการของคนละครึ่งเนี่ยจะมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ4,400,000 ล้านล้านส่วนของ7เนี่ย 300,000 ทั้งปีเลยนะ 380,000 ล้านซึ่งไอตอนที่ได้ 400,000 กว่า 4 ล้านล้านนั่นน่ะมันไม่มี7เข้ามาแต่พอมี7เข้ามาปุ๊บเนี่ยระดับการขายยอดขายจะต่างไปแล้วไอร้านเล็กๆเนี่ยจะเข้ามารวมโครงการไอดิจิตอลเนี่ยยากมากเพราะว่าอะไร1มันไม่สามารถที่จะเบิกเงินได้เงินสดก็ไม่มีเข้ามือแล้วความแน่นอนความชัดเจนของการเบิกจ่ายของร้านค้าอะไรต่างๆมันก็ไม่มีจนจะใกล้ๆเข้าไปแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องเท่ากับว่าร้านค้าเล็กๆทั่วๆไปเนี่ยมีโอกาสที่จะลงทะเบียนทั้งล่าช้าทั้งอะไรต่างๆเนี่ยต้องหายไปเยอะอาจจะหายไปประมาณครึ่งนึงเลยด้วยซ้ำจาก4จากยอดตัวเลขที่ว่าจะได้4ล้านล้านก็อาจจะเหลืออยู่ล้านล้านนึงหรือ2ล้านล้านแต่ตัวเลขทั้งหมดเนี่ยเขามีการวิจัยออกมาแล้วนะวิจัยทางฝั่งของประชาชนของนักวิชาการเขาวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าเมื่อมีการรวมร้านสะดวกซื้อทั้ง7อะไรเข้ามาเนี่ยสัดส่วนของคนที่ไปซื้อไปขายเนี่ยจาก 100% เนี่ยจาก 500,000 ล้านเนี่ยมันจะไปอยู่ที่พวกร้านสะดวกซื้อเนี่ยถึง 70% รายร้านเล็กๆเนี่ยด้วยความที่ไม่มีความพร้อมทั้งด้านเงินทุนทั้งอะไรต่างๆเนี่ยจะเหลืออยู่แค่ 30% แล้ว 70% เนี่ยเมื่อมันอยู่ในร้านสะดวกซื้อมันก็จะไหลเข้ากรุงเทพเข้าไปส่วนกลางเลยแล้วจุดมุ่งหมายของรัฐบาลตอนหาเสียงแล้วก็ตอนที่มาประกาศบอกว่าเนี่ยทำไมมีคนขัดขวางพวกอยู่หอคอยงาช้างไม่นึกถึงคนจนบ้างตอนนั้นอ่ะบอกว่าคนจนตอนนี้ไม่พูดถึงคนจนแล้วบอกว่าร้านสะดวกซื้อก็มีสิเพราะว่าเขาก็เสียภาษีตามขั้นตอนทุกอย่างเราจะไปปิดกั้นเขาได้ยังไงคือเวลาคุณพูดถึงร้านสะดวกซื้อคุณบอกว่าปิดกั้นเขาไม่ได้แต่เวลาประชาชนเนี่ยที่อยู่กรุงเทพแต่ต้องถอดสังขารมาซื้อที่กาฬสินธุ์อุดรเชียงใหม่เชียงรายเพราะว่าเขาต้องไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วต้องเดินทางกลับมาเพื่อซื้อตอนนี้คุณไม่บอกเลยว่าคุณปิดกั้นโอกาสของพวกเขาคุณกลับบอกว่าให้พวกเขาเนี่ยกลับมาใช้เงินในอำเภอของเขาเพื่อให้เงินหมุนเวียนอยู่ในอำเภอแต่เวลาพูดถึงร้านสะดวกซื้อร้านเซเว่นในพวกนี้ไอ้คำว่าหมุนเวียนอยู่ในอำเภอพวกคุณทิ้งถังขยะไปเลยเพื่อจะให้เซเว่นเนี่ยเข้ามาร่วมได้อันดับแรกเลยนะไม่รู้คุณหัวกันหรือเปล่าอีกอย่างนึงก็คือพวกร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันสามารถวัดเป็น GDP ได้พวกคุณก็เลยฉวยโอกาสตรงนี้แล้วเจตนารมณ์ของพวกคุณคืออะไรเอาตัวเลขเป็น GDP แล้วเอาประชาชนมาเป็นเหยื่อในเมื่อเงินมันไม่หมุนเวียนอยู่ในอำเภอเนี่ยมันไหลไปส่วนกลางถึง 70% เนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรจาก 500,000 ล้านเนี่ยมันเหลืออยู่แค่แสนกว่าล้าน 30% แล้วถ้าเกิดคุณตัด7ออกอ่ะไม่ได้ขัดขวางในการแจกเงินถ้าคุณตัดพวกร้านสะดวกซื้อออกให้หมุนเวียนอยู่ในอำเภอจริงๆแล้วให้กรุงเทพเดินทางกลับมาพวกทำงานอยู่กรุงเทพจำเป็นต้องเดินทางกลับมาอ่ะอันเนี้ยมันเพื่อความหมุนเวียนอยู่ในแล้วถ้าคุณตัดพวกนี้ออกเนี่ยเงิน 500,000 ล้านมันก็จะอยู่ในแต่ละอำเภอเนี่ยอย่างเต็มๆเลยแล้วมันจะมีรอบของมันแล้วเงินอาจจะไม่สะพัดเข้าฐานภาษีได้เร็วอย่างที่พวกคุณคิดแต่สิ่งที่ได้ก็คือมันจะเกิดการพัฒนาของชุมชนอย่างยั่งยืนโดยอัตโนมัติเพราะว่าพอเงินมันอยู่ในนั้นเขาก็ตั้งนู่นขายนี่กันไปพอพ้น6เดือนน่ะสิ่งที่เขาทำกันเนี่ยมันก็จะต่อยอดให้เขาเนี่ยมีการค้าขายแล้วก็จะมีอาชีพที่ยั่งยืนมากขึ้นแต่ถ้าคุณตัดตอนแบบนี้เพื่อจะสร้างตัวเลขแล้วก็ GDP แล้วก็เอาเงินเข้าภาษีแล้วก็มาประกาศว่าเป็นความสำเร็จพวกคุณสำเร็จแต่ประชาชนพ่ายแพ้แต่ถ้าพวกคุณใจเข้าใจสภาวะที่จะสร้างแรงและก็สร้างกำลังให้ประชาชนจริงๆคุณทำตรงนี้ถัดพวกร้านสะดวกซื้อออกแล้วปล่อยให้เงินหมุนเวียนอยู่ในชุมชนอย่างจริงๆตรงนี้แหละประชาชนจะสรรเสริญพวกคุณแต่คงไม่เพราะพวกคุณมันดื้อแล้วก็อวดดีไม่เห็นหัวประชาชนจะตบตากับกรอบยังไงก็ได้เดี๋ยวกูก็มาพูดแก้ไขไปเรื่อยๆแบบนี้คุณรู้ไหมว่าประชาชนน่ะก็มีความคิดนะที่เขาไม่พูดไม่บ่นอะไรเพราะว่ามันผูกกฎอยู่แล้วถ้าเกิดเมื่อไหร่มันระเบิดออกมาน่ะประชาชนมีทางที่จะแสดงออกได้อย่างที่พวกคุณคาดไม่ถึงแล้วอีกอย่างนึงที่คุณวัชรงค์แล้วก็ทางรัฐบาลแล้วก็พรรคเพื่อไทยพูดออกมาเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยคำว่าคนที่เขาเสียภาษีมาตลอดเนี่ยแล้วเขาหากินอย่างสุจริตแล้วก็เสียภาษีตรงเนี้ยมันมีอะไรซ่อนอยู่คือคุณสนใจเรื่องตัวเลขที่เขาจะไปเสียภาษีแล้วก็มี GDP เอามาพูดคุยได้ง่ายและอีกอย่างนึงก็คือประชาชนตาดำๆตัวเล็กๆอ่ะรายได้เขาน้อยอ่ะเขาจะเอาภาษีรายได้บุคคลที่ไหนไปเสียแต่สิ่งนึงที่เขาเสียภาษีให้กับรัฐบาลก็คือการกินการใช้ภาษีจากแวดเนี่ยรวมกันทุกๆคนเนี่ยมันมากมายมหาศาลแต่พวกคุณเนี่ยดูถูกพวกเขาสรุปแล้วเนี่ยครม.มาพร้อมหน้าพรรคร่วมรัฐบาลก็มาแถลงกันใหญ่โตเขาคงไม่สนเขาคงจะไม่เห็นหัวประชาชนแล้วตอนเริ่มต้นหาเสียงต่างๆเนี่ยมีกินมีใช้มีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะตรงเนี้ยมันทำให้ประชาชนคิดว่าเขา
จะทำอะไรต่างๆให้ประชาชนแล้วอีกอันนึงล่าสุดเลยนะแม้ทำเนียนบอกว่าจะลดค่าทางด่วนให้ประชาชนก็ดีใจเขาพูดแต่ตรงนี้แต่อีกตรงนึงเขาซ่อนไว้เพราะอะไรหนึ่งตามเดิมแล้วเนี่ยบริษัทที่ทำสัมปทานเขาก็จะได้เงินส่วนนึงเข้าไปของเขาเนี่ย 60% แล้วก็จะเข้ากับการทางพิเศษเนี่ย 40% คือแบ่งของรัฐกับของเอกชนซึ่งเอกชนเข้ามาบริหารถนนต่างๆเนี่ยสร้างโดยงบประมาณเสียภาษีของรัฐแล้ว 40% ตรงเนี้ยที่เขาบอกว่าลดค่าทางด่วนน่ะเขาก็จะไม่เอาคือให้เอกชนเอาไปเต็ม 100% เลยแค่นั้นยังไม่พอเอกชนเนี่ยได้เต็มแล้วสิ่งที่ซ่อนอยู่ในสัญญาค่าทางด่วนแห่งเอกชนสามารถขยายสัมปทานได้โดยมีข้อต่อรองพิเศษจากเหตุการณ์ครั้งนี้เรียกว่ารายการลดราคาทางด่วนมันเป็นเรียกว่าเป็นตัวแห่ตาหลอกประชาชนแหกตาประชาชนแล้วสิ่งที่เขาทำกันก็คือขยายสัมปทานแบบถูกๆแบบเนียนๆแล้วไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรอยู่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนใต้โต๊ะอะไรกันหรือเปล่าแล้วก็เรื่องดิจิตอลเนี่ยเขาคงจะทำกันไปหลอกประชาชนทุกเรื่องทุกเงื่อนไขทำทุกสิ่งทุกอย่างเราประชาชนก็จะต้องใช้สติในการฟังและการดูคนที่ไม่ได้เชื่อคนที่เชื่อและก็ศรัทธาในพรรคเพื่อไทยก็เชื่อไปจะเชื่อและศรัทธาในพรรคก้าวไกลหรือพรรคร่วมรัฐบาลพรรครวมไทยสร้างชาติอะไรก็เชื่อไปแต่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอ่ะเราต้องใช้สติของประชาชนอย่าไปเข้าข้างโดยที่แบบว่าไม่สนใจอะไรเลยนะครับมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับเรื่องดิจิตอลเราจะสอบถามหรืออะไรว่าสิ่งที่เรานำเสนอไปเนี่ยมันตรงไหมดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยตรงไหมหรือไม่เข้าใจเลยไหมแต่ที่แน่นอนเลยเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายมันคือสิ่งสำคัญเจตนารมณ์ที่แบบตรงตามความต้องการตอนก็ตั้งไม่ว่าจะเป็นธปส.มันเจตนารมณ์ก็ต้องตรงสร้างไม่อย่างนั้นก็โกหกหลอกลวงกันไปเรื่อยๆแล้วก็มาอ้างบอกว่าเคยทำมาแล้วแล้วก็อยากจะมาโกหกต่ออันนี้ไม่ได้2เรื่องเจตนารมณ์ของการหาเสียงกับประชาชนว่าเงินดิจิตอล 10,000 บาทจะให้เงินหมุนเวียนอยู่ในท้องถิ่นแต่คุณกลับให้ร้านสะดวกซื้อมาดูดเงินเข้าไปในส่วนกลางแล้วจะมาอ้างบอกว่าร้านสะดวกซื้อเขาก็มีการจะซื้อของมีการเสียภาษีมีการโรงงานผลิตบอกเลยนะว่าร้านสะดวกซื้อเขามีการจ้างโรงงานผลิตจริงมีจ้างแรงงานจริงแต่เขาก็มีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศด้วยแม้กระทั่งห้างใหญ่ๆที่เป็นห้างแมคโครซึ่งมันจะมีการที่จะไปซื้อห้างพวกนี้อีกทีนึงแต่แล้วเนี่ยห้างเนี้ยเขาก็มีการสั่งซื้อสินค้ามาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นหมูไก่เครื่องในหมูเครื่องในไก่แล้วที่มันน่าสงสัยก็คือสั่งซื้อมาจากต่างประเทศส่วนนึงถูกต้องก็ส่วนนึงแล้วที่ยังเป็นข้อสงสัยที่ว่าถูกต้องมั่งไม่ถูกต้องมั่งที่เขามีข่าวกันอยู่ว่ามีการหมูถุงมุดเถื่อนปนกันอยู่นะก็มีการเคลียร์ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถูกต้องกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ถูกต้องกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเขาก็เอามารวมกันนะครับยังไงแล้วก็ช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็อธิบายแทนเพราะว่าบางทีบางคนเนี่ยโอ้รัฐบาลนะเขาให้สะดวกร้านสะดวกซื้อเพราะว่ามันจะได้มีกระจายภาษีมึงผิดเจตนารมณ์ตอนหาเสียงกับประชาชนอันดับแรกเลยที่บอกว่าให้เงินหมุนเวียนในท้องถิ่นอันนี้คือข้อแรกร้านสะดวกซื้อต้องไม่เกี่ยวครับคนละครึ่งของลุงตู่ก็ยังทำได้เลยและคุณบอกว่าทำไม่ได้แบบเนี้ยใช้ไม่ได้นะครับแล้วคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณและก็สวัสดีครับ